The Tour Magic. ลงไปเห็นแต่ลงไปมันมีอะไรห้อยตาก็จะแดงเขาไม่สู้กับตาเราเนี่ยเขาจับได้เนี่ยเขาก็สุ่มข้อสนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริเพิ่มมอยส์เจอร์ล็อกผิวโชกุผิวโชได้รับกลับเข้าสู่ The Show Magic นะครับและตอนนี้พี่เคหวังอย่างยิ่งนะครับว่าคุณคงจะมีใครสักคนนั่งดูตอนนี้อยู่ข้างๆคุณด้วยเพราะเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของผีกระสือนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้นะที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะกล้องวงจรปิดของโรงงานสามารถจับภาพผีกระสือได้เล่นเอาตกตะลึงไปทั้งวงการผีเลยทีเดียวนะครับเพราะเรื่องราวของผีกระสือนั้นนะมีการยืนยันเป็นคำพูดครับว่ามีจริงแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่หลักฐานยืนยันเป็นภาพเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปชมภาพผีกระสือที่มีการบันทึกภาพได้พร้อมๆกันเลยครับเชิญครับโรงงานไทยเลมอนฟู้ดจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้คือสถานที่ปรากฏภาพดวงไฟประหลาดที่หลายคนเชื่อว่าเป็นผีกระสือจากกล้องวงจรปิดซึ่งภาพดวงไฟที่เห็นเป็นภาพผีกระสือจริงนี่เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพผีกระสือได้ในขณะที่ชาวบ้านบริเวณนี้ส่วนใหญ่เคยชินกับผีกระสือมานานแล้วผมเคยเห็นผีนึงมันมาแดงวับเหลืองวับอยู่หลังบ้านเลยผมก็สุ่มไล่กวดกวดในถังครับพอสักทุ่มสองทุ่มก็จะเห็นกันด้วยเพราะว่าถัดจากบ้านผมไปนั่นมันจะไม่มีบ้านคนแสงมันจะดวงใหญ่กว่าที่ถ่วงมันจะแดงวาบวาบเป็นวงแดงวาบเขียววาบเป็นอย่างเงี้ยลอยมาเตี้ยมั่งต่ำมั่งในไร่ลุงเขามาประจำไร่หญ้านู่นน่ะมาประจำครับกล้องตัวใหญ่นี่นะคะเป็นกล้องที่รับจับภาพได้ชัดเจนที่สุดคุณรักเจ้าของโรงงานชี้ให้ทีมงาน The Show Magic ดูกล้องวงจรปิด1ใน32ตัวที่จับภาพบริเวณด้านข้างที่ติดกับนาข้าวซึ่งในค่ำคืนของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามันได้ส่งสัญญาณภาพดวงไฟประหลาดไปที่ห้องควบคุมช่วงที่นั่งดูหนังไปด้วยเราก็จะเห็นแสงลอยมาจากพื้นนาพื้นน้ำก็เป็นเงาสะท้อนจากน้ำเขาก็ค่อยลอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นเขาจับนกเขาก็จะใช้ไส้ของเขาตวัดไส้เขาน่าจะประมาณ 3-4 เส้นนะคะที่ตวัดจับนกถ้าไส้ทางขวาไปตวัดจับนกมาแล้วก็จับยัดใส่ปากกินไส้ตรงด้านซ้ายบางทีก็ตวัดไปด้านหลังแล้วก็จับนกแล้วเข้าปากไม่เพียงแต่จะเห็นการกระทำต่างๆของผีกระสือเท่านั้นคุณรักบอกกับทีมงานว่าเธอยังเห็นหน้าของผีกระสืออีกด้วยกดสโลว์แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปทาบกับตรงหน้าจอก็จะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นพอลอยมาใกล้ๆแล้วก็จะเริ่มเห็นเป็นหน้าคนซึ่งสามารถเปลี่ยนหน้าได้เป็นหน้าคนละแบบกันเลยบางทีก็เหมือนเป็นหน้ากับเหมือนเป็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ปากแหลมเหมือนนกบางทีก็จะเป็นหน้าคนแก่อายุประมาณก็80-90อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ลอยมาจนกระทั่งรอใต้กล้องก็จะเห็นหน้าเขาชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่หันตรงมีจมูกมีปากซึ่งเห็นชัดเจนมากใช้กล้องนะคะคุณรักนำภาพในค่ำคืนนั้นมาให้ทีมงานพิสูจน์หน้าตาของผีกระสือโดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพออกมาอีกครั้งและภาพที่ได้ออกมาก็ปรากฏเป็นหน้าตาของหญิงชราคางแหลมที่มีผมขาวแบบนี้
็ปีนดูกินดูเนี่ยผมก็เห็นแสงไฟพอโผล่มาเนี่ยกินหอมหึงไปหมดเลยพวกไส้ไก่ไส้อะไรเนี่ยเหม็นนะเหม็นทั่วไปหมดนอกจากเจ้าหน้าที่ในโรงงานจะเห็นผีกระสือจนชินตาชาวบ้านระแวกนี้ก็จะมีคนพบเห็นผีกระสือเกือบทุกคืนอยู่ด้านหลังนะมีที่ว่าเห็นกันพอในดึกครับเนี่ยส่วนมากจะเห็นกันนะประมาณ4ทุ่มหรือไม่เกิน5ทุ่มเนี่ยจะเห็นแสงไฟแดงอยู่เนี่ยเวลาตากผ้าก็จะตากตรงนี้พอตากไปก็จะมองไปทางด้านนู้นด้วยว่ามันมีแสงสว่างก็คือมันไม่ใช่ดวงไฟปกติธรรมดาแล้วน่าจะเป็นกระสือแน่ๆเลยอะไรเงี้ยหนูยืนอยู่ตรงนี้แล้วเสาตรงนี้มันบังอยู่แล้วเขาก็หลบอยู่ตรงเนี้ยคือจะมองไม่เห็นแล้วพอออกมาก็มองเห็นคือมันจะไม่เสามันจะไม่บังแล้วทั้งจากที่เห็นด้วยสายตาทั้งการพิจารณาภาพจากกล้องวงจรปิดทุกคนต่างยืนยันว่าใบหน้าของผีกระสือใกล้เคียงกับใบหน้าของหญิงชราคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆโรงงานผมก็ได้เกณฑ์ลูกบ้านแถวนี้มาดูว่าหน้าคล้ายๆใครอยู่แถวนี้เขาก็มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้เนี่ยแล้วก็พออยู่ไปอยู่มาก็คนที่เป็นร่างเนี่ยเขาก็ได้ตายพอได้ตายไปก็ทีนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเข้ากล้องเลยเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลังจากการเสียชีวิตของหญิงชราผู้นั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นดวงไฟปริศนาหรือว่าผีกระสืออีกเลยทีมงานแต่โชว์แมจิกของเรานะครับยืนยันว่าคนแถวนั้นส่วนใหญ่จะบอกว่าภาพของผีกระสือภาพนี้เป็นจริงแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าจริงไหมแต่ช่วงหน้านะครับพีเคเขาบอกนะครับว่าอยากกระพริบตาเป็นอันขาดเพราะรอบดินมือมายาของเราจะนำมายากลมาท้าทายสายตาผู้ชมนะครับกับ The Show Magic ร่วมสนับ